อบนี้ก็เป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงแรกของพี่ขนมจีนในฐานะศิลปินค่ายเอฟโอเอสโอ้ยแต่เพลงเดียวนั่นเองชื่อเพลงก็คืออยู่ดีๆก็คิดถึงน้ำเดียวอย่างเรามันจะไม่ดูได้ยังไงเพราะเราคือยูทูบเบอร์เนี่ยพูดเองด้วยนะเป็นเขาก็เชื่อกันหมดหรอไปดูกันเลยดีกว่าดูกันเลยดูเลยนะครับก่อนหนึ่งจะบอกว่าเอาพูดเรื่องเพลงก่อนละกันจะบอกเป็น FC พี่ขนมจีนมานานแล้วชอบเพลงเขามากคือตั้งแต่สมัยแบบสมัยนานแล้วการกลับมาครั้งนี้ทำให้เราเหมือนแบบหายคิดถึงแล้วก็จะบอกว่า
ดีใจมากที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ดีใจที่ตอนนี้พี่ขนมจีนมีเพลงใหม่ให้ฟังคิดถึงได้งานก็เขาอยู่ดีก็คิดถึงแต่ถามคิดถึงได้ไงนายชอบอะไรตรงนี้เลยเอาพูดทั้ง MV หรือเพลงด้วยนะผมอยากพูดเรื่องเพลงคือผมชอบฟังเพลงอะไรอย่างนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าเวลาขับรถแล้วมันฟังแล้วมันแบบมันจะหลับอ่ะซึ่งเป็นเรื่องดีแต่ก็อาจจะไม่ดีในบางซิตูเอชั่นแต่ดีว่ามันเพลินผมชอบดนตรีที่มันเบาหูเพลงมันถึงหลายคนอ่ะชอบที่นะผมอ่ะเต้นใช่ไหมจะทำเพลงแบบฮิปฮอปเต้นอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นี่ผมชอบทำเพลงดีมากชอบทำเพลงช้าชอบเพลงแบบสบายหูแบบฟังได้เรื่อยๆเลยบัมบัลลาใช่ใช่ใช่แล้วก็ขอพูดเรื่องภาพนิดนึงจริงๆอ่ะพอเปิดขึ้นมานึกว่าเราลืมเลี้ยงแสงเพราะเห็นมันแบบขุ่นๆมัวๆแต่ว่าจริงๆรู้แล้วตั้งใจตั้งใจไปตั้งใจที่ผ่านมาที่สองผ่านมาคือเหมือนถ่ายจริงในวีอ่ะมันฟีลเหมือนแบบเปิดหนังสือภาพในนิทานอะไรได้รับฟีลนั้นมาอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันสวยดีแล้วก็เหมาะกับมูดเพลงมากแล้วดูเพลินฟังเพลินมากเป็นฟีลที่แบบหลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นฟีลแบบเราอยู่กับเพื่อนเพราะเห็นว่ามันแบบในวีมันแบบอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับอยู่ดีมันก็คิดถึงเวลาเราแบบเหมือนเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็จะมีความจำเก่าแบบคนที่เราแบบเห็นว่าสำคัญเลยเนี่ยได้ยินดีเหมือนกับพออยู่เพื่อนจอยอยู่ดีก็คิดถึงอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าแบบคนที่อยู่ในเพื่อนๆคนอื่นอ่ะมันคือเขาไม่ได้แบบตีกรอบมาชัดเจนว่าเป็นความจริงหรือจินตนาการก็อาจจะเป็นแบบคิดถึงเพื่อนก็ได้ใช่อาจจะเพื่อนก็ได้อาจจะไม่ใช่เพื่อนก็ได้เหมือนกันในสื่อใช่อาจจะผีในห้องเลยนะผีในห้องเออวินยังไงไม่มีอะไรเลยครับชอบมากๆแล้วก็ผมว่ามันพอดีทุกอย่างมันพอดีกับความเป็นพี่ขนมจีแล้วก็พอดีหูคนฟังด้วยอะไรเงี้ยผมว่าเปิดได้เรื่อยๆ MV ก็สามารถเปิดดูได้อีกเพราะมันก็มีสตอรี่ใช่ในที่มันสามารถแบบค้นหาได้ไปเพิ่มขึ้นผมชอบตอนซีนท้ายๆครับมันจะเป็นตอนที่เขาเต้นอยู่กับเพื่อนแล้วเหมือนจากที่พี่ขนมจีเขาสนุกอยู่อ่ะเขาหันไปตรงข้างนอกแล้วมูดเขาก็เปลี่ยนแล้วภาพก็แค่ไปที่เขาแล้วเขาก็ค่อยๆเดินถอยหลังซึ่งมันไม่เล่าอะไรต่อซึ่งอันนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันแปลได้หลายอย่างมาเลยมันทำให้คนดูรู้สึกว่าเขาคิดถึงคนรักเก่าที่เคยนั่งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือโมเมนต์ที่เขาเต้นกับเพื่อนที่สนุกหรือเปล่าชอบตรงนั้นแล้วก็ฟีลลิ่งที่พี่ขนมจีเขาสื่อออกมาผ่านกล้องคือแบบดีมากอะดูแล้วแบบเหมือนโดนสะกดไปในฉากนั้นเลยผมรู้สึกว่าแบบด้วยภาพด้วยอะไรทุกอย่างแอตมอสเฟียร์มันดึงเราเข้าไปในเรื่องราวนั้นแล้วแบบเหมือนภาพที่แบบเป็นน้ำพุบ้างหรือว่าเป็นแบบโต๊ะบ้างมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมันเหมือนสร้างบรรยากาศนั้นเหมือนเราแบบเข้าไปจริงๆแล้วแบบเรารับรู้ถึงแบบเรื่องราวที่เขาจะเล่าผ่าน MV แล้วก็ผมก็ชอบเพลงด้วยนะเพราะรู้สึกว่าเมโลดี้มันดีมากแบบเมโลดี้มันเพาะหูมากมากครับผมก็เรื่องเพลงชอบมากๆอยู่แล้วผมชอบฟังเพลงช้าอยู่แล้วด้วยมานายแล้วก็ชอบอีกอย่างนึงคือชอบองค์ประกอบทางภาพของเขาใช่ที่เหมือนกับว่าจะมีพวกแบบแองเกิลต่างๆที่มันแบบมันเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบการเล่าเรื่องของเขาให้เราแบบให้เราคิดตามนะว่าสรุปแล้วคือเขากำลังเหมือนคิดถึงคนรักหรือว่ากำลังคิดถึงเพื่อนที่แบบเหมือนเคยมาสนุกกันที่นี่ด้วยกันอะไรเข้ากับบรรยากาศหน้าฝนช่วงนี้ด้วยใช่ซึ่งเพลงนี้ก็ได้พี่โฟทำเพลงแล้วก็พี่สองไผ่บีซึ่งเราก็เคยร่วมงานกับพี่ๆทั้งสองคนแล้วก็คือพี่โฟก็จะเป็นคือมีความหมายส่วนพี่สองก็จะเป็น MV ที่แก่แล้วครับก็พี่ๆสองคนที่มีความสามารถมากๆทำผลงานออกมาได้ดีมากเพลงหน้าครับมันมีอะไรก็คือจองทุกคนอย่าลืมนะครับไปฟังเพลงอยู่ดีก็คิดถึงมันเราได้อะไรมาดูเราจะจากไปแบบธรรมดาไม่ได้อันนี้เหรอไม่ได้เอาไงดีรอบนี้คิดถึงไงคิดถึงแต่คิดถึงเราเคยทำมาแล้วทราบเราทำมาแล้วก็เดี๋ยวรอดูเลยแล้วกันดมดอกไม้ไหมครับขนาดนี้เลยพี่ชอบมากยังไม่เสร็จเหรอครับผมก็ฝากด้วยนะครับเจอกันครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย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 กล้องก่อน